ตอนนี้เรามาที่แปลงของพ่อสายทองกำลังท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุในช่วงบ่ายสองครึ่งบ่ายสามครึ่งลงแปลงแล้วและเห็นว่ากำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วสงพอดีนะคะวันนี้เมื่อเช้าพี่เลเกษตรอำเภอแกว่าที่มีหญ้าคาใช่ไหมใช่ที่มีหญ้าคาแล้วมันจะนี่มีหญ้าคาคือเถียนแปลงแปลงนี่หญ้าคาโอ้นี่มันกำลังรถใส่รถหยิบสัมไปนี่โรยแล้วโรยแล้วเนาะอันนี้น่าจะนั่นเลยที่เกษตรกรต้นที่ตัวสาวโอ้เกิดดีตัวนี้งามอยู่งามอยู่แปลงแกสวยเยอะด้วยแปลงของเขาทาอยู่พ่อเพชรก็สวยอ๋อพ่อเพชรไปเบิ้งมาเหล่าสวยยืนบ่เกิดดีด้วยเนาะดีมากโอเคโอเคแปลงของเรามันอยู่ไกลปีนี้โอเคได้นี่ตรงนี้แปลงนี้จะเหลืองไปหน่อยนึงมันนี่มันเป็นนั่นหรือเปล่านี่นะต้นนั้นเหี่ยวหน่อยนึงแสดงว่าอาจจะโหลกลงนิดนึงเนาทดสอบของเรานะคะเนี่ยโอ้ขี่นกใส่วิธีเฮาหลายตัวนี้แสดงมันมาขี่ตอนนี้คือขี่ตอนมาโอ้ยมันเกิดตะมาแล้วมั้ยมันล่ะนี่โอ้นี่เกิดดีตัวนี้ออกดอกไปแล้วเราเก็บแล้วบ่อนแปลงไหนก็ว่าเก็บแล้วเนาะคือว่าเก็บคนว่าเก็บหมกทั่วสงสัยเกียดายาอ๋อแปลงพุ่นบ่นึกว่าแปลงนี่ลงแปลงเอาบ่คะว่าแม่นแปลงนี่บ่เล่าเอิ้นเข้าไปบ้านหรือเปล่าครับอ๋อโอ้เราเก็บไปแล้วมันบ่ย่าเนี่ยน่ะทั่วเราอ่ะเอ้าเก็บหมดแล้วบ่เจ้าของแปลงไปไสบัดนี้ตัวหมกชั่วขายเออพอดีโอ้เราได้หลายบ่ล่ะคะนี่โอ้พี่เลยแกปลูกอันนี้ไว้ด้วยได้นี่เนี่ยเห็นไหมอันถึงไหนเป็นน้ำเหล้าบ่มันดกบ่ครับดกดีบ่อ๋ออันนี้คือเราจ้างเสียหญ้าบ่โอ้จ้างพูนค้นบ่จ้างขุดดินเอ้าเราอู้มันเป็นอันนั้นเนาะดินมันแข็งอืมพอเอาน้ำใส่ดินมาใส่กันแท้หน้าเบิดอ๋อแข็งต้องเอาขึ้นจักหน่อยเพราะว่ามันสิได้ลงอันนั้นหัวดีเนาะจ้าแสดงว่าเราปรับใหม่บ่ครับแก่จ้านี่ปรับใหม่อ๋อโอ้ปรับใหม่หม่องนี้จ้าเราจ้างมือเราจังได๋คะนี่250อ๋อจักมือจังสิแล้วเนาะนี่มื้อแล้วแล้วมื้อนี้ก็แล้วบ่แล้วได้มื้อละ2ไห้นึงอ๋อให้มั้ยถึงนี่ติจ้ะอืมสามงานนี่ล่ะมื้อเช้าได้ถอนซอยเราบ่หรือเราถอนเองเราถอนเองครับอ๋อนี่เราถอนเองต้มทีละ2พิษ3พิษนี่แหละอ๋อถอนพอได้ต้มขายโลเราคือว่ากิโลละ30บาทครับโอ้ช่วงนี้ได้ราคาดีตัวนี้จ้ะว่าช่วงนี้เขาขายส่งนี่ก็25ถ้าขายแบบตามอันนี้เขาขาย30บาทเลยอ๋อค่ะแล้วพอขายใหญ่มากนี่ก็ขาย25นี่หญ้าบ่ค่อยหลายเนาะแต่ว่าดินแพ็คเอาหญ้าดีเนาะหญ้าหญ้าบ่หลายบ่มีหญ้าเลยล่ะอ๋อแสดงว่าตรงแปลงนู้นที่เราเก็บหญ้าไปเบิ่งหน่อยนึงหมดแล้วครับเนี่ยพอเก็บหมดแล้วเนาะแล้วค่อยทยอยเก็บทยอยเก็บไปเรื่อยอ๋อมื้อละ60โลแล้วบอก50 60โลต้มขายนะคะเดี๋ยวนี่ราคาพี่เล่ลงมาถอนเบิ่งจักต้นนะลกเอาต้นขุดเอาครับขุดหรือลกขุดมาๆขุดให้เบิ่งจักต้นนะครับเพราะว่าขุดให้เบิ่งแม่เพราะว่าเฮาซ้อมเนาะมองได้เราไปโอ้ทั้งผุนเอาเดี๋ยวไปแสดงว่าดินมันนั่นถอนยากอยู่แม่นบ่เราจังค่อยอ
โอ้ยเหยียบต้นมากใหม่แล้วล่ะเอ้าแกเอาอันนี้ใส่ท่อไว้นี่อ๋อเวลาปล่อยน้ำนะคะเนี่ยโอ้ต้องขุดเอาเพราะต้องปล่อยน้ำเขาก่อนมันบ่นี่มันยังคอยสิขุดไงโอ้โอ้ต้องคือบ่พี่เล่อ๋อโอ้ดอกจิตตะคะเนาะหน่วยเต็มดีบ่พี่เล่บังดู2หรือ3มันแต่มังหน่องสามตัวนึงเต็มดีป่ะโอ้ได้หลายตัวนั้นเอามองแก้ๆหรอครับโอ้แก้ให้คือป่ะมันเรียบมาเข้ากันแบบโอ้อ่อนอยู่ไหนครับคุณนะโอ้โอ้เต็มดีตัวพี่เล่นนั่นโอ้เต็มเต็มเต็มโอ้เขาทาเขาทาเต็มดีมากเลยได้ได้พันเอาล่ะค่ะขอเบิ่งซ้ำนั่นล่ะว่าเป็นหยังดกดีอยู่เนาะเขาทาแล้วอยู่เอาล่ะสิได้เงินหลายบาทเติบต้นนี่น้อยๆมันเลย 6,000 เฮ้ยน้อยๆซ้ำนี่ได้ 6,000-7,000 พุ่นบ่ปาดคือสิคักแท้โอ้บีบบ่เขาเลยโอ้แสดงว่าเต็มแน่นอนนี่นะคะไอ้3ต้นตัวนี้หลังเทียเออแล้วสิได้หลายดอกแน่มเบิ่งไปละ 30,000 พูดถ้าสั่นแล้วสิเอาเครื่องปิดเฮาบ่เนาะพี่เล่เราสิต้องเอาคุณภาพเครื่องเราด้วยนั่นยังวันอยู่วันอยู่ยังบ่ทันแก้ปานใดครับเออๆไม่เป็นไรป่ะไปหาเราอยู่บ้านเฮาบัดนี้เราต้มขาอยู่บ่คะนี่ครับน้องอยู่ในบ้านล่ะครับอ่อนโอเคโอเคอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่มันจะเลือกเอาแต่ว่าเราต้องได้เลือกเอาแต่ดกดีอยู่เนาะดกดีอยู่โอเคโอเคโอ้เขาทาอยู่หนึ่งประมาณ30หน่วย30กว่าไปแล้ว30ปักไปแล้วเขาไปในบ้านกูแล้วครับเราอยู่ในบ้านกูแล้วครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้เหมือไทยนี่เราสิได้เงินบ่หน่อยอยู่ด้วยน้องค่ะนี่เบิกคุ้มฮะราคาเป็นราคาดีอยู่เนาะขอบทาอยู่ค่ะนี่แล้วนี่กำลังนั่นอยู่